ขอถวายเพื่อพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระธรรมิกมหาราชีราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาฉลองพระเดชพระคุณพระดับพระปัญญาบารมีเพิ่มพูนพระราชกุศลราศีทวนสันธรรมัสสวรรณไมยแต่รับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโวหารอรรถอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสังฆคุณกกถาพันนาพระสังฆคุณฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีเพิ่มพูนพระราชกุศลบุญญราศีในส่วนธรรมัสสวรรณไมยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็ดวันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเท่าบุญนนท์วิหารเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครตามวิธีทักษิณานุปทานทางพระพุทธศาสนาอนุวัตตามพระพุทธภาษิตที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้กับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินมคธราชว่าอากาสิเมอาดาสิเมญาติมิตตาสขาจะเมเปตานังดักขินังดัชชาปุเบกตะมนุสรังแปลว่าเมื่อบุคคลมารลึกถึงอุปการกิจที่ท่านได้กระทำไว้ในก่อนว่าท่านผู้นี้ได้ให้สิ่งอันนี้แก่เราท่านผู้นี้ได้กระทำกิจอันนี้แก่เราท่านผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายของเราดังนี้แล้วพึงบำเพ็ญทักษิณาเพื่อท่านผู้ล่วงลับไปแล้วดังนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิรโดมมีนามเดิมว่าวิริยังบุญทีคุณเป็นบุตรของขุนเพ็ญพาดชนารมกับนางมั่นบุญทีคุณเกิดเมื่อวันศุกร์แรม13ค่ำเดือนอ้ายปีวอกตรงกับวันที่7มกราคมพุทธศักราช2463ณสถานีรถไฟปากเพลียวจังหวัดสระบุรีต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านใหม่สำโรงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีพี่น้องรวม7คนคือกิมลังชูเวศที่ข้ายุบุญทีคุณสุชีตังบุญทีคุณสัจจังบุญทีคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมเป็นบุตรคนที่5และนายชัยมนูนบุญทีคุณนางสายมณี
บุญที่คุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมได้อุปบัติมาสู่โลกนี้ด้วยอำนาจแห่งปุเพกตปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญกุศลอันได้สั่งสมไว้ดีแล้วในชาติที่ปางก่อนจึงได้ส่งผลสะท้อนย้อนให้ท่านมาเกิดพบพระพุทธศาสนาได้พบกับกัลยาณมิตรมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีอัธยาศัยน้อมไปในการบรรพชาได้พบกับพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญซึ่งเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพนำสันติธรรมและสันติสุขสู่ประชาคมโลกอย่างแท้จริงท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ14ปีได้คลุกคลีอยู่กับการปฏิบัติจิตภาวนาพระกรรมฐานมาโดยตลอดได้รับการถ่ายทอดปฏิปทาการปฏิบัติพระกรรมฐานมาอย่างช่ำชองสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไม่ละทิ้งความเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติไม่ย่อท้ออ่อนแอท้อแท้จับจดในธรรมวินัยในทางปฏิบัติมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยโดยถือคติประจำใจว่าจะรักษาความเพียรรักษาธรรมะยิ่งด้วยชีวิตให้สมกับนามว่าวิริยังท่านจึงเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในพระธรรมวินัยตั้งแต่เป็นสามเณรจึงมีพระธรรมถึงมีพระธรรมทิฏฐิญาณสังทองนาควโรวัดสุทธิจินดาวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2478เมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2484ณบ้านสายงามบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระปัญญาภิสารเถรหนูทิตะปัญโยเจ้าอาวาสวัดประทุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่กงมาจิระปุญโยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระทองสุขสุจิตโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ตลอดระยะเวลาที่ได้บรรพชาอุปสมบทได้ศึกษาพระธรรมวินัยมีความเข้าใจอย่างทองแท้แล้วได้ติดตามพระอาจารย์คงมาไปในที่ต่างๆเป็นเวลา8ปีได้ติดตามพระอาจารย์เดินธุดงค์ไปในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสกลนครเพื่อไปพบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้รับเลือกให้เป็นพระอุปัฏฐากพระอาจารย์มั่นทั้งในพรรษาและนอกพรรษารวม9ปีได้ศึกษาในธรรมวิธีปฏิบัติจิตภาวนากรรมฐานในหลักการของมุตโตไทยได้อย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นที่ยอมรับของพระอาจารย์ใหญ่จึงได้นำหลักธรรมคำสอนในมุตโตไทยมาเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกสาธุชนให้เกิดประโยชน์สูตรที่ผลเป็นพลังงานทางจิตให้ปรากฏเป็นรูปธรรมแก่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติโดยใช้ชื่อว่าสถาบันพลังจิตานุภาพแก่สาธารณชนให้สำฤทธิ์ประสิทธิผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก
ได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยพิสดารเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยธรรมวิธีที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกฝ่ายสันติภาพได้เป็นอย่างดีกับทั้งมีอุบายวิธีให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจเข้าถึงและนำมาพัฒนาด้วยตนเองแล้วสามารถที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ความเข้าใจนั้นให้กับผู้อื่นได้แบบครูเรียกครูสาสมาธิเป็นการชื้อเป็นการชี้ชวนให้คนทั้งหลายมาปฏิบัติตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยทาผู้ตั้งประชานาติแปลว่าดูกระผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญสมาธิกันเถิดเพราะจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงดังนี้พระพุทธพจน์นี้เป็นการตรัสรับรองผลของพลังแห่งจิตตานุภาพว่าเมื่อผู้ปฏิบัติมีจิตสะอาดด้วยศีลมีจิตบริสุทธิ์ด้วยสมาธิก็จะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาว่าสังขารคือของผสมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของที่เสมอกันเป็นสามัญลักษณะเรียกไตรลักษณ์ว่าสิ่งทั้งหลายคือสังขารนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามวิสัยของธรรมชาติผู้ที่จะเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาสู่ไตรลักษณ์ได้ก็โดยอาศัยพลังแห่งจิตตานุภาพเท่านั้นซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติอ่านใจตัวเองออกบอกใจตัวเองได้ใช้ใจตัวเองเป็นและเห็นใจตัวเองชัดอยู่บนพื้นฐานของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งมีกายวาจาใจเป็นไตรทวารเป็นที่รองรับการรักษาสืบสานและต่อยอดคือศีลรักษากายให้สะอาดด้วยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามที่เป็นโทษทุจริตอย่างหยาบสมาธิรักษาวาจาให้บริสุทธิ์สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นกิเลสเครื่องกุ้มรุมใจให้เศร้าหมองด้วยการไม่พูดปดมดเท็จร้ายประโยชน์ไม่พูดจาส่อเสียดยุยงปลุกปั่นให้แตกสามัคคีไม่พูดหยาบคายไม่ดีไม่สบายหูเสียดแทงใจไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลร้ายสาระที่วาจาเป็นเช่นนี้ก็เพราะใจไม่สงบเพราะวาจาเกี่ยวเนื่องกับใจดังคำว่าหฤยัสสดิสีวาจาวาจาเช่นเดียวกับใจส่วนปัญญามีไว้รักษาใจซึ่งมีสติสำหรับระลึกตรึกรู้ด้วยความคิดว่าจะถูกทางหรือไม่เรียกปฐมนสิการคิดในทางที่ดีที่สุดหรือไม่เรียกอุปาทมนสิกุบายมนสิการคิดแล้วมีเหตุผลหรือไม่เรียกการณมนสิการคิดแล้วทำความเข้าใจว่าควรหรือไม่ควรเรียกอุปาทมนสิการเมื่อจิตมีลักษณะการดังกล่าวมาได้รับการพัฒนาด้วยดีแล้วสติก็จะทำหน้าที่ตื่นรู้ได้ในคำว่าสติโลกัสสมิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกทำการพัฒนาขึ้นให้เป็นสัมปชัญญะ
รู้ตัวทั่วพร้อมลักษณะการเป็นสี่คือรู้ว่ามีประโยชน์หรือไม่เรียกสัทสาธกะสัมปชัญญะรู้ว่าถูกทิศทางหรือไม่รู้แล้วจะได้อะไรเรียกโคจรสัมปชัญญะรู้ว่าสบายหรือไม่เรียกสัปปายะสัมปชัญญะรู้ว่าถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรเรียกอโมหะสัมปชัญญะเมื่อสัมปชัญญะมีลักษณะการดังกล่าวมาได้รับการพัฒนาด้วยดีแล้วตัวปัญญาก็จะทำหน้าที่รู้ชัดตัดใจในกองสังขารตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือตัวยถาภูตญาณเป็นวิปัสสนาของผู้ประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาอันผู้ใดอบรมด้วยดีแล้วย่อมพ้นจากศัตรูหมู่มารคือกิเลสอาสวะได้มีใจรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้นฉะนั้นเราชนผู้ปฏิบัติตราตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาให้เป็นสุภาวิตาคืออบรมด้วยดีดังกล่าวมาจะเป็นบรรพชิตนักบวชหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ตามจะได้ความสะอาดสงบและสว่างสามารถหลุดพ้นจากศัตรูหมู่มารคือกิเลสและอาสวะทั้งหลายได้ด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติได้เป็นพระอริยสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรทั้งสี่ประการนี้เป็นอัตตสมบัติเป็นสมบัติเฉพาะของพระอริยสงฆ์และผู้ประพฤติปฏิบัติส่วนห้าข้อข้างปลายคืออาหุเนยโยเป็นผู้ควรของคำนับปาหุเนยโยเป็นผู้ควรของต้อนรับดักขินายโยเป็นผู้ควรของทำบุญอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรกราบไหว้นมัสการอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นบุญญเขตหรือเป็นนาบุญของสัตว์โลกอย่างเยี่ยมไม่มีนาบุญอื่นที่จะยิ่งกว่าทั้งห้าบทข้างปลายนี้เป็นปรหิตะไปปฏิบัติคือปฏิบัติเพื่อผู้อื่นพระอริยสงฆ์ท่านมีคุณสมบัติทั้งส่วนตนสี่ข้อข้างต้นส่วนห้าข้อข้างปลายเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นปรหิตะปฏิบัติคือปฏิบัติเพื่อผู้อื่นพระอริยสงฆ์ท่านมีคุณสมบัติทั้งส่วนตนสี่ข้างต้นและส่วนห้าข้อข้างปลายเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกสาธุชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาผู้เลื่อมใสศรัทธาเคารพนับถือในพระอริยสงฆ์หรือสมมติสงฆ์ได้ชื่อว่าเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าและพระธรรมด้วยเพราะมีพระบาลีที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าบุทโธธรรมัสสะโบเทตาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมธรรมโมสังเฆนะทาริโตพระธรรมนั้นพระสงฆ์เป็นผู้รักษาไว้สร้างโคจะสาวะโกบุทธัสสะพระสงฆ์นั้นไซก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอิเจกาบัตทะเมวิดังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้เกี่ยวเนื่องเป็นอันเดียวกันด้วยประการฉะนี้จึงรวมคุณของพระอริยสงฆ์
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นสุปฏิปันโนเป็นสามประการคือหนึ่งยะถานุสิทธิ์ทั้งปฏิปันนัตตาสุปฏิปันโนที่ชื่อว่าสุปฏิปันโนเพราะผู้ปฏิบัติดีนั้นเพราะปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทานุสาสนีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนสองมัชฌิมายะปฏิปทายะปฏิปันนัตตาสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเพราะปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาทางซ้ายกลางสามอัปปันนกะปฏิปทายะปฏิปันนัตตาสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดดังพระบาลีภาษิตที่ได้ยกขึ้นเป็นอุเทศบทในเบื้องต้นนั้นว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีดังนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรมีความเข้าใจเข้าถึงในพระสังฆคุณได้เป็นอย่างดีมีปฏิปทาการปฏิบัติแม้นเหมือนกับพระสังฆคุณในพระพุทธศาสนามีจิตเจตนาประกอบด้วยวิริยะอุตสาหะในการประกาศเผยแผ่พลังพระสังฆคุณให้เจริญยิ่งใหญ่ไพศาลแก่พุทธศาสนิกสาธุชนตลอดถึงพระสงฆ์ที่ได้ศึกษาทั้งหลายให้แผ่กระจายไปทั่วประเทศและต่างประเทศจึงได้จัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้นเพื่อประโยชน์ชนสุขแก่มหาชนคนหมู่มากสนองพระเดชพระคุณพระพุทธศาสนาด้วยความกตัญญูกตเวทีในครูบาอาจารย์ตลอดถึงสถาบันทั้งสามคือชาติศาสตร์กษัตริย์ให้ยืนหยัดอยู่ยั้งยืนยงดำรงอยู่ตลอดกาลนานจึงได้พัฒนาสถาบันพลังจิตานุภาพให้แผ่ขยายไปทั่วทิศานุทิศให้เกิดเป็นผลสำฤทธิ์แก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนสามารถสอนผู้อื่นได้แบบครูเรียกครูสาสมาธิพัฒนาความดำริให้เกิดจึงได้เกิดชื่อต่างๆหลายหลากล้วนมีความมุ่งหมายต่อพลังจิตานุภาพให้เป็นสถาบันที่เกรียงไกรอันเป็นหลักชัยของสถาบันทั้งสามเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดให้กับประเทศชาติราษฎรนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสันติภาพสันติธรรมนำสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมอย่างแท้จริงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมประกอบพร้อมด้วยพระสังฆคุณข้างต้น4ข้ออันเป็นประโยชน์ส่วนตนสมควรที่จะได้รับผลใน5ข้อข้างปลายของพระสังฆคุณคือเป็นผู้ควรของกำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรกราบไหว้นมัสการเป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญของสัตวโลกอย่างเยี่ยมอันเป็นประหิตปฏิบัติคือปฏิบัติเพื่อผู้อื่นได้ด้วยประการฉะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเอาบุญนนท์วิหารณอาคารบุญญาวาสในครั้งนี้
นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นที่ยิ่งและทรงกอบด้วยพระเมตตาแด่เจ้าพระคุณสมเด็จที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสถาบันทั้งสามด้วยมาด้วยดีโดยตลอดได้พระราชทานเลื่อนชั้นโกฏเจ้าพระคุณสมเด็จขึ้นเป็นโกฏมณฑปเสมอด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายในเป็นกรณีพิเศษกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมราชินีเสด็จแทนพระองค์พระราชทานน้ำสงศพเจ้าพระคุณสมเด็จในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดมิได้เป็นที่ปราบปลื้มยินดีแก่คณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์มิตรญาติและพุทธศาสนิกสาธุชนทั้งหลายเป็นที่ยิ่งขออำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแล้วนี้จงเป็นวิบากราศีส่วนมนุษยผลเป็นที่เบิกบานใจแด่ท่านอยู่พระคุณสมเด็จพระญาณวชิรุดมวิริยังสิรินทโรในสุคติสัมปรายภพสมพระราชเจตนาปรารภทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ประสงค์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสวดพระคาถาธรรมบรรยายโดยสรพัญญวิธีเพิ่มพูนอัปมาทธรรมแก่สมาคมนี้เป็นลำดับไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสังฆคุณคาถายุติด้วยเวลาด้วยประการฉะนี้